การผู้ใหญ่ชุมชนแล้วก็พร้อมด้วยคณะนักสาวในชุมชนทุกท่านกับผมนายสันติสุขแก้วคงมีความดีและก็ต้อนรับกับคณะอาจารย์แล้วก็พร้อมด้วยนักสาวในชุมชนนะครับในฐานะผมเป็นศิษย์รุ่นที่ถึงของของผู้ใหญ่ชุมชนรุ่นแรกของหน่วยคัดหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้จัดแล้วก็ได้เรียนจบในปีที่ผ่านมานะครับรุ่นนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นรถไฟขบวนสุดท้ายพวกที่ตกรถไฟขบวนสุดท้ายคือรุ่นแก่ๆแต่ตอนนี้แต่เห็นได้ว่าเมื่อชุมชนนักศึกษาที่มานั่งนั้นก็มีแต่อายุไม่มากนะครับอย่างรุ่นผมมีแต่อายุมากๆรุ่นน้อยก็ขอบคุณกันไปนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับในฐานะว่าสถาบันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเป็นนักศึกษาในชุมชนนั้นท่านถือว่าคงภาคภูมิใจนักศึกษาในชุมชนแต่ละท่านนั้นไปใช้ในพื้นที่และไปทำงานอย่างจริงจังและจบปริญญาโทแล้วอีกก็มีแล้วครับตอนนี้ผมบอกให้นะครับเพราะมาจากผู้ใหญ่ชุมชนถ้าไม่มีผู้ใหญ่ชุมชนรับรองว่ารุ่นผมแล้วก็รุ่นคนที่ตกกระบวนรถไฟปูนสุดท้ายนั้นก็ไม่ได้โอกาสได้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ชุมชนเป็นโอกาสที่จะทำให้พวกผมมีความสามารถที่จะมาเรียนรู้คำว่าเรียนรู้นั้นคือไม่มีกำหนดอายุนะครับเรียนตลอดชีวิตเพราะว่าการที่จะมาเรียนรู้ได้นั้นการที่จะทำงานเนี่ยแล้วแต่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องด้านการศึกษาผมก็จำเป็นต้องพัฒนาเรียนจากกศน.ลองคิดดูนะครับกว่าจะจบปริญญาตรีปาไปเจ็ดปีกว่าก็ใช้เวลานอนสมควรอาจารย์แต่อาศัยหัวใจสู้นะครับผมก็ใช้ตักไปเล่นน้ำมันรถใส่รถเครื่องตอนนั้นเหตุการณ์หนักมากทีเดียวนะครับผมก็เอาน้ำมันเอาปากริมรั้วใส่ไปได้กับน้ำมันพอได้เป็นถังถือว่าได้เรียนแล้วบางทีต้องอาศัยจุดเจือกับคนที่มีฐานะเพราะว่าเรียนรู้ผมมีหลายระดับทั้งตม.แล้วก็นายกข้าราชการโค้ชปากคนกันเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็บางทีการเยอะก็ผมไปนอนวัดเอาขนาดที่นี่นะครับแต่สู้ประมาณทั้งกศน.จนถึงปริญญาตรีเจ็ดปีกว่าท่านเห็นไหมครับไม่สายแล้วก็ทางลาถึงว่านานแต่ว่าคุ้มค่านะครับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านบอกว่าคุ้มค่าคุ้มทนนะครับผลประโยชน์ที่ได้ก็คือชุมชนเพราะว่าการที่จะเรียนรู้การที่จะเรียนมาแล้วไม่จำเป็นต้องรับราชการท่านเห็นไหมครับผมนึกถึงพระองค์ท่านแล้วน้ำตาไหลนะครับเรียนแล้วสำหรับนักเรียนทุนไม่จำเป็นต้องรับราชการทำยังไงที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้เปิดอยู่ต่อสังคมนะครับแล้วก็เป็นคนดีไปได้นะครับครับตัดยอดตัดยังดีครับเพราะตัดยอดนี่ดีคนเพราะว่าการตัดยอดนี่คือหนึ่งเก็บไม่ต้องขึ้นใช่แล้วก็สองมันจะทำให้เด็กทรงทำให้ลูกไม่เป็นไรอายุกี่ปีกว่าจะตัดยอดได้คนนี้ตัดได้ความสูงเอาสามปีก็ตัดได้ก็เอาสักห้าปีตัดได้เลยการตัดยอดเล็กๆก็ไม่ต้องเงินเป็นยอดแล้วก็ไม่แตกเลยเ
เจ้าดักจะเป็นคนยอมครับครับตอนนี้นะครับเวลา 7:30 นะครับเราได้พานักศึกษานะครับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดราชวาทนะครับมาที่อำเภอสุขีรินทร์นะครับณตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ภูเขาบ้านสุราภรณ์พัฒนา12นะครับเราอยู่จากทางจากพื้นดินนะครับประมาณ1 กิโลนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับก็ตอนนี้นะครับนักศึกษานะครับก็มีความสุขกับการชมทะเลหมอกนะครับซึ่งวันนี้นะครับฟ้าเปิดนะครับหลายท่านนะครับได้ชมนะครับก็เป็นโครงการใหม่ๆของวิทยาชุมชนนะครับที่ใครนักศึกษานะครับมีโอกาสมาเรียนรู้นะครับมาดูธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับทะเลหมอกที่อำเภอสุขีรินทร์นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักศึกษานะครับที่มาดูงานในครั้งนี้นะครับเราจะหาท่านสักหนึ่งคนนะครับสุภาพรครับครับสุภาพรครับนะครับนี่เป็นนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดราชวาทนะครับซึ่งมาศึกษาดูงานนะครับนะครับวันนี้นะครับก็อยากให้นักศึกษานะครับได้พูดถึงมาศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับว่าได้รับอะไรบ้างนะครับค่ะก็การทัศนศึกษาของนักศึกษาทุกคนในครั้งนี้นะคะก็ยินดีรู้สึกดีใจมากนะคะที่นักศึกษาสามห้องได้มารวมกันถึงจะเป็นเทอมสุดท้ายแต่เราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันในห้องเมืองในกลุ่มใช้เวลาด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆอย่างค่ะครับผมนะครับเสียงจากนักศึกษานะครับซึ่งเราจะสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็น อาจารย์นะครับที่มาร่วมกับเรานะครับนะครับเรามาเจอกับท่านอาจารย์ทุกคนนะครับซึ่งรับผิดชอบศูนย์บางขุนทองนะครับก็อยากให้อาจารย์นะครับพูดถึงโครงการนะครับที่มาวันนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าต้องเติมแต่งหรือเพิ่มเติมอะไรยังไงครับเรียนเชิญครับสวัสดีการคัดนักศึกษาพานักศึกษามาเที่ยวดูงานในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่าประสบผลสำเร็จพอสมควรนะครับก็นักศึกษาได้รับประสบการณ์ช่วงตามทฤษฎีที่เรียนในห้องแล้วก็ได้มาพบเห็นโดยตรงถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีต่อการเรียนแล้วก็ได้ทำไปบูรณาการกับบทเรียนที่ได้เรียนมาในห้องเรียนนะครับก็เป็นโครงการที่ดีก็ขอบคุณอาจารย์ชุมพลนะครับที่ให้ข้อคิดเห็นนะครับกับทีมงานวิทยาลัยชุมชนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับนักศึกษานะครับที่ขึ้นมาบนยอดเขานะครับซึ่งฝั่งนู้นที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับจะเป็นหลังข้ามเขาลูกนู้นนะครับจะเป็นเขตแดนมาเลเซียนะครับฝั่งเขาลูกนู้นนะครับเป็นเขตแดนมาเลเซียนะครับ นะครับซึ่งนักศึกษาตอนนี้ก็มีความสุขกับเซลฟี่นะครับการถ่ายรูปนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งครั้งต่อไปนะครับเราจะจัด
จะเอาข้อบกพร่องในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อไปปรับใช้ในการดูงานครั้งต่อไปในอนาคตนะครับก็ต้องไปรับประทานอาหารที่ข้างล่างนะครับตอนนี้นะครับนักศึกษาเริ่มเดินนะครับลงมานะครับจากข้างบนนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับถนนลื่นเลี้ยวนะครับแล้วก็ลื่นนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับนักศึกษากำลังลงมานะครับจากข้างบนนะครับซึ่งใช้ระยะทางพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ทางลาดชันนะครับก็ตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆนะครับก็หลายคณะพอสมควรนะครับนักศึกษาครับใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับนะครับระวังเป็นทางนี้กับจบนักศึกษาจะไม่ทันสู้ๆค่ะแข่งกันจบกันนะคะแข่งกันนะครับสำหรับที่นี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นสถานที่ที่เราเห็นโดยรวมนะครับจะเขียนว่าไม้ดอกสุขีรินนะครับที่นี่นะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับ 100% นะครับเมื่อสักครู่เราขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้เราลงมาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษานะครับได้มีโอกาสถ่ายรูปนะครับตอนนี้ก็ลองดูนะครับนักศึกษากำลังถ่ายรูปอยู่อย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นบนถนนหนทางซึ่งมีหนทางที่ลาดชันนะครับพอสมควรนะครับซึ่งมองดูแล้วนะครับนักศึกษามีความสุขนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับหลายท่านนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีชาวบ้านนะครับชาวบ้านกำลังไปทำอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรีดยางเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับลักษณะโดยรวมนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับจะมีภูเขาครับล้อมรอบทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเรามาที่นี่นะครับที่จะให้ดีที่สุดนะครับเป็นเวลาช่วงเวลานะครับก่อน6 โมงนะครับช่วงนั้นนะครับหมอกจะเยอะนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาช้านิดนึงนะครับแต่ก็เราทันนะครับกับหมอกที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ามีนักศึกษาได้ความสุขพอสมควรนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเราจะกลับไปอาบน้ำกินข้าวนะครับและเราจะร่วมนะครับในโครงการของเราจะดูในเรื่องของป่าไม้นะครับป่าเครือข่ายป่านะครับที่ได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับซึ่งจะมีท่านวิทยากรนะครับจากที่นี่นะครับเราจะให้นักศึกษาได้มีโอกาสฟังจากผู้รู้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ซักถามกับผู้รู้อีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งที่นี่ได้รับคำชมจากภายนอกนะครับเรามาดูสถานที่จริงที่นี่นะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักศึกษานะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสนักศึกษานะครับมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเมืองหน่วยรีสอร์ทหน่วยบางรีสอร์ทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็นี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางคณาจารย์ของวิทยาลัยชนราธิวาสได้นำนักศึกษามาทดสอบงานในเรื่องของการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านตุลาพรพัฒนา12ตำบลสุขรินอำเภอสุขรินจังหวัดนราธิวาสณจุดนี้เนี่ยเราจะได้เห็นวิธีการจัดการป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลระดับชาติของกรมป่าไม้นะครับ
สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากการบริหารจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์ของกลุ่มจีนคอมมิวนิสต์นะครับหรือว่าจคม.ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเรานะครับก็จะมีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มนี้ครับจะเป็นแคมป์ในสมัยก่อนที่ทางกลุ่มเขาได้ใช้เป็นพื้นที่ที่อยู่นะครับเป็นที่อยู่เพื่อการยังชีพในป่านะครับเราจะได้ไปดูว่าหน้าตาของแคมป์ที่เป็นอุโมงค์ไม้ไผ่นะครับที่เป็นอุโมงค์ไม้ไผ่จะมีความเกี่ยวข้องกับการมีวิถีชีวิตในป่าในแถบนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับได้สำคัญจุดหนึ่งครับคือจุดถ้ำครับก็ถ้าดูทางสายตาเปล่าก็จะมีความลึกพอประมาณครับผมก็น่าจะเป็นการยุบของดินแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นภาพเก้าอีกภาพหนึ่งที่ว่าจะเป็นถ้ำสำหรับคอมมิวนิสต์เอาไว้เดินหรือว่าไว้ลบซ่อมกระสุนหรือว่าระเบิดของฝ่ายตรงข้ามครับก็ถ้าเราดูง่ายๆก็จะเป็นจุดที่ว่าเป็นจุดที่เขาอาศัยหลบแล้วก็มาซ่อมตัวอยู่ในถ้ำแห่งนี้นี่ครับเท่าที่ผมเห็นก็ถ้ำแห่งนี้ก็เดิมทีก็เข้าไปได้แต่ด้วยสภาพอากาศแล้วก็ด้วยการตัดไม้ก็หน้าดินก็จะยุบลงก็ทำให้อาถ้ำมีการยุบโดยดินเนี้ยยุบลงมาแล้วก็ไม่มีทางก้าวเอาได้ประมาณสักครึ่งเมตรกว่าเออนอกนั้นก็โดยปกติแล้วก็เป็นทางเดินแล้วก็ออกทะลุอีกทางหนึ่งไว้ลงหมู่บ้านของชุมชนตลาดกลางสองครับผมก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับในพื้นที่ของหมู่บ้านจราพรพัฒนา12สถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของการนำลึกถึงวีรชนนะครับนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพของกลุ่มยีนคอมมิวนิสต์มาลายาก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2532ในทุกปีเนี่ยทางกลุ่มก็จะมีการจัดพิธีรำลึกถึงวีรชนนะที่ผู้ที่เสียสละต่อสู้ในสถานที่นี้ครับนี่คือจุดเป็นห้องสื่อสารของแคมป์คอมมิวนิสต์ของอดีตก่อนนะคะมันเป็นพื้นที่อยู่ในป่าลึกแล้วก็
ทุกอย่างยังคุณพื้นที่ตรงนี้ยังดีนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นที่เรียนรู้ให้กับลูกหลานของเราในอนาคตได้นะคะแล้วก็ถ้าหลายๆคนได้มาที่นี่จะได้รู้ถึงความเป็นมาลายูมากขึ้นความเป็นมาของพื้นที่สุขีรินแห่งนี้มากขึ้นค่ะก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นพื้นที่ของพรรคคอมมิวนิสต์เขานั่งพูดคุยสารสนทนาหรือว่าประชุมหารือในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะเราเห็นได้ว่ายังมีเสาหลักเป็นไม้เก่าๆแต่ว่ายังคงที่ให้กับลูกหลานเราได้เห็นกับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีการปรุงอาหารด้วยจึงที่เราจะได้สังเกตเห็นได้ชัดนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ให้กับพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสก็มีพื้นที่ที่น่าเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สามารถจะทำให้ลูกหลานของเราในอนาคตได้เรียนรู้และรับประสบการณ์วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อให้ชาติไทยนั้นเลื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่น